รู้ตั้งแต่3วันแรกแชร์วัตถุพยานสำคัญทำให้ผอ.กอล์ฟจนมุมพ่อตายังเคยไปถามแชร์วัตถุพยานสำคัญทำให้ผอ.กอล์ฟจนมุมตำรวจรู้ตั้งแต่3วันแรกเพราะที่เก็บเสียงปืนมีตราสัญลักษณ์ทำให้รู้ถึงคนผลิตพ่อตาก็เคยสงสัยเรื่องปืนพ่อไปถามได้รับคำตอบว่าขายไปแล้วจากคดีสะเทือนขวัญเหตุคนร้ายบุกปล้นร้านทองออโรราภายในห้างดังอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วใช้อาวุธปืนเก็บเสียงยิงชาวบ้านและพนักงานร้านทองจนมีผู้เสียชีวิต3รายเหตุเกิดเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาก่อนที่ตำรวจจะจับกุมนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือกอล์ฟอายุ38ปีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะกำลังขับรถไปสอนหนังสือตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อวันที่22มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาเหตุที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้นั้นเนื่องจากปอกเก็บเสียงหรือไซเรนเซอร์ติดอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นลักษณะเฉพาะมีตราวงกลมสีขาวเป็นสัญลักษณ์ทำให้รู้ถึงคนในวงการอาวุธปืนทำการตรวจสอบจนทราบว่าใครเป็นผู้ผลิตจากชุดสืบสวนของกองบังคับการปราบปรามทำให้ทราบว่านายประสิทธิชัยเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวตั้งแต่ 2-3 วันแรกหลังเกิดเหตุโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบหาพยานหลักฐานจนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ดังกล่าวส่วนสาเหตุคาดว่านายประสิทธิชัยอ้างว่าต้องการอยากได้เงินมาใช้จ่ายในการจ่ายภาษีรถเก๋ง BMW ราคา 600,000 บาทแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะเพราะเกิดความกลัวจึงได้ลงมือฆ่าผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนอกจากนี้ทราบว่าผู้ต้องหาเคยฝึกใช้อาวุธปืนยิงเฉพาะในสนามยิงปืนเท่านั้นขณะเดียวกันพ่อตาของผู้ต้องหาเคยสงสัยมาถามว่ามีอาวุธปืนลักษณะแบบที่ก่อเหตุผู้ต้องหาก็ได้แต่บอกปัดไปว่าได้ขายทิ้งไปแล้วทั้งนี้ระหว่างที่ผู้ต้องหาพูดคุยกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.และคณะชุดสืบสวนก็ไม่มีท่าทีหวาดระแวงหรือว่าตื่นตระหนกแต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด